ในเกมสวนกับนิโคล่าโจคิดได้สร้างการมิดแมตช์ขึ้นสำหรับคนที่ไม่เข้าใจนะครับว่ามันคืออะไรมันก็คือการที่ผู้เล่นที่มีความแตกต่างของขนาดตัวมากๆเนี่ยต้องมาประกบผู้เล่นอีกคนนึงอย่างในตัวอย่างที่ผมได้ยกขึ้นมาเนี่ยโจคิดได้โพสต์กดดันลอยเซอร์ในช่วงเวลาเดียวกันกับที่ผู้เล่นของฮอร์เน็ตเนี่ยต่างจ้องมาที่โจ๊กเกอร์ของเราซึ่งเขาเนี่ยได้สร้างสิ่งที่น่าสนใจขึ้นมาเขาทำการหลอกส่งถึง3ครั้งเพื่อที่จะทำให้แนวรับของฮอร์เน็ตเนี่ยกระจายตัวออกไปแต่แล้วครับก็ไม่มีใครทันสังเกตว่าคนที่โจคิดตั้งใจจะส่งบอลให้จริงๆเนี่ยก็คือมิลแซปโจคิดเนี่ยได้เห็นเขาแล้วว่าเขาอยู่ใต้แป้นจากนั้นเนี่ยก็มอบลูกบาสให้ขึ้นทำแต้มได้ง่ายอีกคนหนึ่งนะครับที่ได้ประโยชน์มากๆจากการเข้ามาร่วมทีมนักเก็ตนั่นก็คืออารอนกอร์ดอนครับเขาได้ช่องว่างในการทำแต้มที่ง่ายที่สุดใน NBA และเขาก็สนุกไปกับมันด้วยสวัสดีครับทุกท่านพบกับพวกเรา NBA Serious Basket วันนี้ผมอเมซผู้บรรยายจะขอพาทุกท่านไปชำแหละเพลย์ที่น่าสนใจของการทำแต้มที่ง่ายที่สุดใน NBA กับในช่วง Serious Tacticอารอนกอร์ดอนได้รับการช่วยสกรีนจากเมอร์เลย์ก่อนที่เมอร์เลย์เนี่ยจะวิ่งเป็นตัวล่อไปที่เส้น3แต้มทำให้กอร์ดอนเนี่ยมีพื้นที่อย่างมากเลยนะครับในการวิ่งเข้าไปเลย์อัพในขณะเดียวกันเนี่ยโจ๊กเกอร์ก็มีเวลาเลือกว่าจะส่งให้ใครแต่ตัวประกบของกอร์ดอนเนี่ยวิ่งตามหลังเขาไปแล้วแน่นอนครับว่าไม่มีทางที่จะมาปิดทันดังนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เกิดเพลย์สวยๆแบบนี้ขึ้นครับมาดูกันอีกสถานการณ์หนึ่งนะครับที่คล้ายกันมากๆแต่ครั้งนี้เนี่ยกอร์ดอนหลอกว่าจะวิ่งไปทางขวาหลังจากนั้นเนี่ยก็วิ่งตัดเข้าตรงกลางทำให้ฝ่ายรับเนี่ยต้องรีบเปลี่ยนตัวประกบซึ่งคนที่มาประกบก็ตัวเล็กกว่ามากๆทำให้โจคิดเนี่ยส่งบอลเข้าในและแน่นอนครับเป็นอีกลูกที่กอร์ดอนเนี่ยขึ้นไปทำแต้มได้ง่ายๆแถมยังได้ฟาวล์อีกต่างหากนะครับมาต่อกันที่เพย์ต่อมาเลยครับอารอนกอร์ดอนเนี่ยเห็นแล้วว่านิโคล่าเนี่ยสามารถถือบอลไว้ได้และให้เขาเนี่ยโพสต์เข้าไปแต่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ตัวประกบของกอร์ดอนให้ความสนใจกับโจคิดมากเกินไปและจะไปช่วยในเกมรับแน่นอนครับว่ากอร์ดอนเนี่ยรู้แล้วว่าเขาควรไปอยู่ที่ตำแหน่งไหนตัดเข้ากลางและว่างขนาดที่ทำให้เขาเนี่ยขึ้นไปรีเวิร์สดังได้สบายๆหลังจากที่ดูเพย์ก่อนหน้าไปแล้วนะครับเรามาดูเพย์ในการ Give and Go กันบ้างดีกว่ากอร์ดอนเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ค่อนข้างมีความคล่องตัวสูงอยู่แล้วเขาฝากบอลให้โจคิดก่อนที่โจคิดเนี่ยจะคืนบอลให้เขาในขณะที่เขาเร่งสปีดหนีตัวประกบขึ้นไปเลย์อัพง่ายๆเพย์ต่อมานะครับก็โชว์ความสามารถในการส่งบอลของโจคิดสักหน่อยละกันกอร์ดอนเนี่ยฝากบอลไปให้ก่อนที่โจคิดเนี่ยจะส่งลูกเด้งพื้นคืนกอร์ดอนอย่างพอเหมาะทำให้เขาเนี่ยขึ้นไปเลย์อัพอีกครั้งซึ่งเป็นการสร้างจังหวะการทำแต้มที่ค่อนข้างง่ายสำหรับนักเก็ตอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับหลังจากที่นักเก็ตเนี่ยเอาชนะเมจิกไปได้มอนเทมอริสเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่ากอร์ดอนเนี่ยพูดอะไรในห้องแต่งตัวนะครับMonte, what's just been your take on Aaron from watching these first couple games? You know, amazing talent. You know, he's in the locker room. He's like, man, he's the easiest basket I've got my whole career. But, you know, Aaron has been a great fit, a great pickup. He's very versatile. He helps us on the defensive end in many ways. และเมื่อเราเนี่ยไปดูการทำคะแนนของเขาหลังจากผ่านไป4เกมที่เข้ามาร่วมกับนักเก็ตผู้ชมทุกท่านคงได้เห็นแล้วว่าสไตล์การเล่นทั้งหมดผ่านวิดีโอข้างต้นมันคือการที่เขาเนี่ยเข้าไปทำแต้มในห่วงซะเป็นส่วนใหญ่แต่ในเวลาเดียวกันที่เขาเข้าไปทำแต้มเนี่ยมันกลับแทบจะว่างและไม่มีใครมาประกบหรือบดบังทัศนวิสัยของเขาเลยนั่นแหละครับคือสิ่งที่น่าเหลือเชื่อการที่ได้เล่นในระบบแบบนี้และยังมีผู้เล่นที่ไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยสร้างการผ่านบอลมากมายมันเลยทำให้เกิดช่องว่างในการทำแต้มได้ง่ายขึ้นแต่เนื้อสิ่งอื่นใดมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าพวกคุณเนี่ยไม่ได้มีสุดยอดพาสเซอร์หรือผู้เล่นที่ส่งบอลได้ดีอย่างโจคิดหรือฟาคอนโดคาพาโซมันเลยทำให้เรื่องแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างง่ายดายกับทีมนักเก็ตนะครับที่ผมจะสื่อก็คือพวกเขาเนี่ยส่งบอลได้ค่อนข้างดีและมันทำให้เกิดความแตกต่างขึ้นในทีมของนักเก็ตพวกเขาเก็บชัยชนะ5เกมติดซึ่งมีอารอนกอร์ดอนร่วมเล่นอยู่4จาก5เกมเขาเป็นผู้เล่นคนสำคัญที่เหมาะกับบทบาทนี้เอามากๆอีกทั้งนะครับมันยังทำให้ออกมาสมบูรณ์แบบสุดๆ
และถ้าพวกเขาสามารถไต่อันดับขึ้นไปได้เรื่อยๆอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการคว้า MVP ของนิโคล่าโจโควิชและทำให้มันไม่หลุดมือเขาไปง่ายๆที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยผู้ที่มีรายชื่อคนอื่นๆที่เข้าร่วมชิง MVP ผัดกันเจ็บอยู่เรื่อยๆในขณะที่โจ๊กเกอร์ของเราเนี่ยยังดูมีแววว่าจะสามารถเล่นไปได้จนจบฤดูกาลยังไงก็ต้องมาติดตามกันนะครับและสุดท้ายเนี่ยผมก็อยากจะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามคลิปนี้มาจนจบและที่สำคัญขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรา Line แอดกีฬารวมพลคนรักกีฬาใครที่อยากร่วมสนุกนะครับอย่าลืมแอดกันไปได้สำหรับในซีรีส์นี้เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆไม่ยาวมากเพื่อมาชำแหละเพลงง่ายๆหรือเพลงที่น่าสนใจเพื่อได้เห็นภาพกันชัดๆสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยผมก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ